9วิธีคิดบวกชีวิตจะสดใสการคิดบวกจะทำให้เรามีชีวิตที่สดใสซึ่งการมองโลกในแง่ดีนั้นเราจะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านหลายคนเข้าใจผิดว่าคนคิดบวกคือพวกโลกสวยแท้ที่จริงแล้วการคิดบวกคือคนที่มองทุกอย่างในโลกความเป็นจริงและเลือกที่จะโฟกัสในด้านที่ดีทำให้วิธีคิดและการใช้ชีวิตจะต่างจากคนแบบอื่นวันนี้ทาราดนชาแนลนำ9วิธีคิดนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมมีอะไรกันบ้างมารับชมนะคะ 1. ความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเราไม่ต้องไปหาความสุขได้ที่ไหนมันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะสุขหรือเลือกที่จะทุกข์ชีวิตเราสามารถกำหนดเองได้ถ้าเราเลือกที่จะสุขเราก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองคนที่มีความสุขก็จะมีแต่รอยยิ้มทำให้คนอื่นเห็นแล้วอยากเข้ามาคุยด้วยแต่ถ้าคนเลือกที่จะทุกข์เราก็จะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันทำให้คนอื่นที่มองเราแล้วไม่อยากคบหาไม่อยากคุยด้วยและยิ่งคุยด้วยก็ยิ่งด่าเหมือได้นั่นเอง 2. เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคนที่คิดบวกย่อมมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้มีค่ามีความสำคัญมีพลังเพื่อสร้างโอกาสขึ้นมาได้ 3. อยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอคนที่คิดบวกสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอซึ่งทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ในความเปลี่ยนแปลงนั้นๆไม่ว่าปัญหาหนักหรือปัญหาเบาเขาจะมีการวางแผนมีการตั้งเป้าหมายและทำมันจนสำเร็จซึ่งต่างจากคนคิดลบจะต่อต้านไม่อยากทำสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้กับความเปลี่ยนแปลงได้นั่นเอง 4. ไม่มองคนคิดลบเป็นตัวอย่างถ้าเราอยู่กับคนที่ชอบคิดลบมากๆจะทำให้เราคิดลบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จให้เรามองคนคิดบวกเป็นตัวอย่างและเราจะได้แง่คิดที่ดีอีกหลายๆอย่างกับคนคิดบวก 5. ยอมรับกับความผิดพลาดบางครั้งคนเราก็ย่อมมีความผิดพลาดกันบ้างไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเราให้เราเอาข้อผิดพลาดนั้นๆมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้เสมอ 6. ควบคุมความคิดของตัวเองเราสามารถกำหนดสมองของเราได้ให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆการคิดการพูดแต่สิ่งที่ดีๆก็จะส่งผลต่อความคิดในแง่ดีให้คนอื่นๆได้ 7. ปฏิเสธให้เป็นคนคิดบวกจะรู้เสมอว่าอะไรจำเป็นและสำคัญควรทำในสิ่งที่สำคัญให้ดีที่สุดและเลือกที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่สำคัญมันออกไปให้รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญนั้นออกไปซะ 8. อยู่กับธรรมชาติบ้างเราควรต้องหาเวลาว่างๆอยู่กับธรรมชาติบ้างเพื่อให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายกับความตึงเครียดและยังช่วยให้มีสมาธิใจเย็นขึ้นเมื่อเห็นธรรมชาติสีเขียวรู้สึกร่มเย็นสบายตาจะช่วยระงับความกังวลกังวลใจได้ดีเลยทีเดียว 9. ฝึกให้เป็นคนยิ้มง่ายการที่คุณยิ้มง่ายจะทำให้คุณดูเป็นมิตรมีเสน่ห์หน้าดึงดูดดูแล้วรู้สึกมีความสุขซึ่งใครเห็นก็อยากคุยด้วยได้นั่นเองใน9วิธีนี้เผื่อเพื่อนๆจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขทาราดนชาแนลต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะ